เมื่อประมาณไม่กี่วันก่อนครับผมได้เจอโพสต์หนึ่งในกลุ่ม Facebook Roblox นะที่มีคนบ่นครับถึงแมปหนึ่งเป็นแมปโรลเพลย์ครับที่มีชื่อว่าชีวิตในรั้วทหารไทยซึ่งเขาคนนี้ครับได้ออกมาบ่นนะว่าถ้าเจ้าของแมปมาเห็นเนี่ยช่วยเตือนทหารหน่อยว่าอย่ายิงมั่วอย่าจับมั่วมันแย่มากคนที่เขาเนี่ยอยากเล่นเกมนี้เนี่ยต้องนั่งรอ 2-3 ชั่วโมงแต่ไม่ได้ฝึกพวกทหารในแมปก็ติดเบลกันจัดรู้นะว่าอินการเป็นทหารแต่ว่าช่วยเลิกเบียวเนี่ยยิงคนอื่นได้ไหมครับซึ่งโพสต์นี้ครับเป็นโพสต์ที่มีคนตอบกลับกันเยอะมากนะครับมีหลายคนครับเห็นด้วยนะครับกับเรื่องนี้เท่านั้นยังไม่พอครับใน TikTok เนี่ยก็มีคนทำคลิปพูดถึงแมปนี้นะครับในด้านที่ไม่ดีครับหลายอย่างครับเช่นทหารบ้าอำนาจบ้างภายในเกมหรือว่ายิงมั่วบ้างครับภายในเกมซึ่งจากข้อกล่าวหาทั้งหมดครับ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับผมตัดสินใจครับลองไปเล่นแมปโรลเพลย์นี้ดูนะครับเพื่อค้นหาความจริงนะว่าสรุปแล้วเนี่ยครับเรื่องที่หลายคนพูดกันมาเนี่ยมันจริงหรือเปล่าในคลิปวันนี้ครับผมก็จะมาเล่านะครับสิ่งที่ผมพบเจอนะครับในแมปชีวิตในรั้วทหารไทยโรลเพลย์เกมนี้นะแต่ว่าก่อนเข้านะฮะคลิปวันนี้ครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับแล้วใครชื่นชอบช่องแบทฟอร์มซื้อตุ๊กตาแบทฟอร์มด้วยนะครับ UGC item ในลิงก์ใต้คลิปนี้นะผมขอบอกก่อนนะว่าผมก็เคยมีประสบการณ์ในการเล่นเกมโรลเพย์โรบล็อกหลายแบบนะครับเช่นโรลเพย์ร้านอาหารเบเกอรี่โรลเพย์เป็นทหารอวกาศเฝ้าครับด่านของอวกาศนะครับมันมีโรลเพย์แบบนี้จริงๆนะครับแล้วก็โรลเพลย์ครับเป็นสตอมทูเปอร์ซึ่งไอโรลเพลย์ทหารนะครับผมเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างแหละหลายเกมก็ทำออกมาครับน่าจดจำนะครับซึ่งไอโรลเพลย์ชีวิตในรั้วทหารไทยนะครับเป็นโรลเพลย์ที่มีช่องยูทูบเบอร์หลายช่องครับไปอัดคลิปในเกมนี้ครับพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นที่โด่งดังมากเป็นเกมโรลเพลย์เกมหนึ่งที่มีคนเล่นเยอะครับจนน่าแปลกใจนะประมาณ 100-200 คนเล่นต่อวันครับโอ้ถือว่าเยอะนะกับเกมโรลเพลย์แบบซีเรียสนะครับที่หายากครับจะมีเซิร์ฟนึงเนี่ยเกิน100คนซึ่งสิ่งแรกครับที่ผมเจอในเกมนี้ครับก็คือป้ายนะครับที่แนะนำนะว่าเป็นทหารครับเพื่อในเกมยังไงก็บอกนะว่าเข้ากลุ่มครับแต่สิ่งนึงที่ผมสะดุดตามากก็คือการที่เขาแปะประกาศขายยศนะครับบนตัวของหน้าป้ายชวนเข้ากลุ่มส่วนตัวผมไม่ทราบนะว่าปกติเกมโรลเพลย์เกมอื่นเนี่ยเขามีการซื้อขายยศจริงๆหรือเปล่านะครับแต่ที่ผมเห็นบางเกมก็จะมีการขายเกมพาสบ้างแต่ในเกมนี้ครับเขาขายเป็นตัวของซื้อกับเจ้าของเกมเลยอ่ะผมไม่ชัวร์ว่ามันได้หรือเปล่านะครับกับเรื่องนี้อันนี้ใครทราบก็คอมเมนต์กันได้แต่ผมมองว่ามันดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในส่วนตัวผมนะซึ่งในเกมนี้ครับจากที่หลายคนลือกันเนี่ยที่บอกว่านั่งรอเข้าฝึกเนี่ยครับ 2-3 ชั่วโมงอันนี้ไม่ใช่เรื่องพูดเล่นนะครับเป็นเรื่องที่จริงเพราะว่าตอนผมไปนั่งเนี่ยผมนั่งรอครับก็ประมาณ2ชั่วโมงเอาจริงมันก็นานอยู่นะแต่ไอ้ที่นานเนี่ยครับมันไม่ได้นานแค่ว่าครูฝึกไม่มาหรือว่าครูฝึกมาช้านะครับแต่ว่ามันยังมีปัจจัยอื่นครับเช่นคนที่มันเป็นทหารคุมประตูนะครับคือชอบยิงคนอื่นมั่วซั่วจากที่โพสต์นี้เขาได้บอกนะว่าทหารในเกมเนี่ยยิงมั่วซั่วมากอันนี้ก็ไม่ได้โกหกนะครับเพราะว่ามันมีคนทำแบบนี้จริงๆคือในตอนนั้นเนี่ยครับผมแต่งตัวเป็นโซนิกภายในเกมคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผมแต่งไปทำไมแต่ผมกะว่าเออแต่งเพื่อกวนประสาทเฉยๆสุดท้ายครับโดนจริงๆครับมีทหารในเกมคนนึงเนี่ยลากผมครับไปตรงจุดอับของเกมนะครับแล้วก็ไปนั่งถามไอ้ที่ถามก็ไม่ใช่ถามธรรมดานะครับถามเรื่องส่วนตัวได้ว่าชื่ออะไรอันนี้ผมมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิโทษครับในการมานั่งถามชื่อคนอื่นแล้วก็เขาเนี่ยครับยิงผมทิ้งเพราะว่าเขาไม่ชอบโซนิกซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับกฎในเกมเลยนะเพราะในเกมก็ไม่ได้มีกฎแบบนี้เขียนไว้นะครับแต่ว่าสรุปคือคนนั้นเนี่ยครับทำเพราะความไม่ชอบส่วนตัวซึ่งเขาคนนั้นมียศเพียงแค่พลทหารนะครับในเกมอ่ะมันจะมียศพลทหารมียศจ่ามียศสูงมากมายครับพลทหารต่ำสุดและสิ่งแบบนี้ครับเกิดขึ้นกับยศพลทหารเนี่ยเยอะมากพลทหารที่ยิงมั่วครับก็มีเยอะมากเสียดายที่ช็อตโซนิกผมไม่ถ่ายคลิปไว้ว่ะอันนี้ผมไม่ถ่ายจริงๆนะแต่ว่าอันนี้ผมก็พูดในสิ่งที่ผมพบเจอนะครับเชื่อเถอะหลายคนก็เชื่อที่ผมพูดแหละเพราะว่า
คือบางคนก็เห็นได้ชัดอะครับบางทีเข้าเกมไปก็โดนยิงสุ่มแล้วไม่ต้องมีการอธิบายมากมายครับส่วนใหญ่ครับจะโดนยิงทิ้งเลยมากกว่าคือจริงๆในกติกาเกมเขามีอยู่ว่าห้ามเดินเลยเส้นแดงนะครับถ้าเดินเลยเส้นแดงเขาถือว่ายิงได้คือประมาณว่าห้ามเข้าไปข้างในอะจริงๆไอ้กฎแบบนี้มันมีในเกมโรลเพลย์ทหารเกือบทุกเกมอะครับส่วนตัวผมมองว่าไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่ในส่วนนี้แต่ว่าที่มันแปลกจริงๆคือไอ้การที่มันมีคนยิงสุ่มคนข้างนอกเนี่ยครับอันเนี้ยมันไม่ควรมีเว้ยหรือบางคนที่ไปทรงเหยียดเลยอะอย่างเช่นเหยียดเพศเหยียดสีผิวสีผิวผมยังไม่เจอนะแต่ผมเจอเหยียดเพศอยู่คนหนึ่งที่บอกว่าคนเป็นเกย์เนี่ยเข้าไม่ได้อันนี้ผมก็งงยิ่งช่วงนี้เป็นไพรมันด้วยนะครับอะไรแบบนี้มันไม่ควรมีด้วยกับช่วงไพรมันซึ่งแน่นอนว่ามันก็ไม่ได้มีในกฎนะเว้ยแต่มันมีไอ้พลทหารยศต่ำๆเนี่ยคิดกฎกันขึ้นมาเองซึ่งไอ้ตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยดีในเกมนี้สักเท่าไหร่ครับคือคนยศใหญ่ในเกมเนี่ยก็พยายามควบคุมนะครับแต่บางทีเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ว่างพอเกมนี้ครับบางทีก็มีคนโดนดึงไปฝึกบ้างบางทีครูฝึกก็ไม่ว่างบ้างทำให้ยศพลทหารครับส่วนใหญ่ครับเป็นคนเฝ้าประตูและด้วยเหตุนี้เนี่ยครับทำให้มีเรื่องแปลกๆแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนในโพสต์เนี้ยที่พูดเป๊ะๆเลยครับคือทุกคำเนี่ยเป็นเรื่องจริงหมดซึ่งไอ้ตอนที่เราเนี่ยครับได้เข้ามาแล้วเนี่ยครับก็มีการฝึกไอ้การฝึกในเกมเนี้ยมันก็เป็นการฝึกทั่วไปครับคือไอ้ตอนฝึกมันมีปัญหาเลยนะเพราะว่าตัวคนที่เป็นครูฝึกหรือคนที่ดูแลในเกมนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมเหยียดหรือว่าไม่มีพฤติกรรมที่กวนประสาทคนเล่นเกมนะครับจะมีแค่พลทหารครับที่เฝ้าประตูเท่านั้นส่วนมากครับที่มันจะโดนยิงทิ้งเนี่ยก็เพราะว่าเป็นยศประชาชนไม่ได้เข้ากลุ่มมีแค่ข้อนั้นข้อเดียวแต่ที่เหลือครับคือก็โอเคหมดครับมีการกระโดดหันซ้ายหันขวาแล้วก็ไปโดดออฟบี้ซึ่งพอจบครับก็จะได้ยศมาภายในเกมนะครับแล้วก็ไปเฝ้าประตูได้เอาจริงๆเกมนี้มันมีหน้าที่แค่เฝ้าประตูครับไม่ก็ฝึกครับภายในเกมเพื่ออัพยศคือในตัวของการเฝ้าประตูนะครับเกมมันไม่ได้มีกฎเขียนเลยนะตรงนี้เป็นปัญหาข้อหนึ่งที่น่าส่งผลให้เกมเนี่ยครับพลทหารหลายคนนะครับชอบยิงคนสุ่มเพราะว่ามันไม่มีกฎบอกชัดเจนครับจนหลายคนนะครับคิดกฎขึ้นมาเองซึ่งการเฝ้าประตูครับผมต้องบอกว่าผมไม่เจอภาพนี้นานกันนะกับการที่มีคนไทยส่วนใหญ่ครับมาด่ากาดนะครับภายในเกมเพราะว่าครั้งสุดท้ายผมเจอก็ในเกมกัมพูชาครับแต่เกมนี้ครับอะไรแบบเนี้ยมันมีภายในเกมนี้นะครับเยอะมากคนที่เป็นประชาชนมาด่าคนเล่นโรลเพลย์ทหารบ้างซึ่งโอ้โหอะไรแบบนี้มีเยอะมากในเกมนี้นะครับคือต่อให้คุณเนี่ยเล่นโรลเพลย์ปกติครับคุณก็โดนด่าได้เป็นเกมนึงที่เล่นแล้วก็ชวนปวดสมองเหมือนกันนะเพราะว่าแค่มาโรลเพลย์ครับแต่มาโดนคนด่านี่ก็เกินไปหน่อยซึ่งจากทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยครับก็คือประสบการณ์ทั้งหมดนะครับภายในเกมนี้ต้องบอกอย่างนึงว่าไอ้เรื่องแบบเนี่ยครับคือคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับในการเจอคนที่ใส่เสียครับภายในเกมโรบล็อกยิ่งเรื่องแบบเนี้ยครับเคยเป็นประเด็นดราม่ามาก่อนด้วยครับอะไรแบบเนี้ยครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ที่หลีกเลี่ยงได้คือการที่ไม่ด่าคนอื่นนะครับคือถ้าคุณพบเจอคนด่าครับแนะนำว่าให้กดรีพอร์ตอันเนี้ยสมควรรีพอร์ตนะเว้ยถ้าเจอคนด่าแบบด่ากราดอะไรอ่ะหรือไม่ก็เหยียดคือคนในเกมเนี่ยคนที่ใส่ดีมันก็มีนะครับแต่ว่าคนที่ใส่เสียก็พอสมควรเหมือนกันในเกมนี้เอาจริงๆปัญหาไม่อยู่ที่เกมนะเว้ยมันอยู่ที่คนนั่นแหละคนที่เป็นเพลเยอร์คนที่มาโรลเพลย์ในเกมเนี้ยเนี่ยครับปัญหาซะมากกว่าไม่ใช่เกมหรอกครับถ้าไม่นับเรื่องฟรีโมเดลไม่นับเรื่องของการซื้อขายยศปัญหาของเกมนี้มีอยู่ข้อเดียวคือเพลเยอร์ครับหรือว่าคนในเกมเนี่ยครับที่มันทำให้เกมนะครับดูแย่ครับในสายตาหลายคนคือสิ่งที่หลายคนพูดมามันก็ไม่ได้เกินจริงนะมันก็เป็นจริงทุกคำครับแต่ส่วนใหญ่ครับมันเกิดจากเพลเยอร์เนี่ยครับภายในเกมนะครับเราทุกคนนะครับคิดยังไงกับเกมนี้ก็คอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม